เอมพินทองทาแกนนำเพื่อไทยร่วมลุ้นสภาโหวตอิงแพทองทานั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 11นาฬิกา13นาทีเอมพินทองทาแกนนำเพื่อไทยร่วมลุ้นสภาโหวตอิงแพทองทานนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเจ้าตัวพร้อมสามีเดินทางมาถึงก่อนแล้วในช่วงสายเมื่อวันที่16สิงหาคม67ที่ Voice Space จากกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลเสนอชื่ออนสอแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.เป็นแคนดิเดตชิงนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงเช้านางสาวแพทองทานพร้อมด้วยนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีเดินทางเข้ามาเพื่อเกาะติดผลโหวตการเลือกนายกรัฐมนตรีจากนั้นเวลา10นาฬิกา40นาทีนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพี่สาวของนางสาวพองทานรวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยอาทินายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประสำสำนักนายกรัฐมนตรีมาร่วมเกาะติดการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกับนางสาวแพทองทานนางสาวแพทองทานกล่าวแซวเล่นกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้คนที่เกรงน่าจะเป็นสามีมากกว่าเพราะตอนแรกไม่นึกว่าจะมีนักข่าวเลยจึงรู้สึกตื่นเต้นโดยวันนี้จะติดตามสถานการณ์ที่นี่ทั้งวันเพราะต้องมีคุยกับคนในพรรคและรู้สึกเกรงใจที่นักข่าวมากันเยอะมากอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายหลังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนางสาวแพทองทานจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31แอโรซอฟจัดให้มอบเงินพิเศษรวมกว่า12ล้านหลังจบโอลิมปิกกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 16นาฬิกา13นาทีแอโรซอฟจัดให้ไม่น้อยหน้ามอบเงินรางวัลพิเศษรวมกว่า12ล้านอัดฉีดทัพนักกีฬาไทยหลังจบภารกิจมหกรรมการแข่งขันโอลิมปิก2024จากทัพนักกีฬาไทยปิดฉากผลงานในศึกโอลิมปิกเกมฤดูร้อน2024ปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยผลงาน1เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจบอันดับ44จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน206ประเทศโดย1เหรียญทองได้มาจากเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิง3เหรียญเงินจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารแบดมินตันชายเดี่ยวฟางธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมายกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชาย2เหรียญทองแดงจากออยสุรจนาคำเบ้ายกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงและบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลไทยจัดงานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลความสำเร็จของนักกีฬาโดยมีนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมนักกีฬาเข้าร่วมรวมเงินที่รัฐบาลมอบให้กับนักกีฬาและสมาคมทั้งหมดรวม 65.9 ล้านบาททั้งนี้เงินรางวัลดังกล่าวเป็นไปตามหลักอุดหนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFโดยยังไม่รวมกับภาคเอกชนที่ทยอยมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬานอกจากนี้ Aerosoft มอบอัดฉีดเพิ่มเติมเหรียญทอง3ล้านบาทเหรียญเงิน2ล้านบาทและเหรียญทองแดง1ล้านบาทรวม1ทอง3เงิน2ทองแดงรวมเป็นเงิน10ล้านบาทกับนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญอีกคนละ 30,000 บาททั้งหมด47คนรวมเป็นเงิน 1,470,000 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเท่านั้นยังไม่พอบริษัทซัมมิตฟุตแวร์จำกัดยังมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดอีก1ล้านบาทภูมิธรรมชี้ปมตั้งรัฐมนตรีไม่มีโควต้าเดิมหลังได้นายกรัฐมนตรีใหม่ต้องคุยหัวหน้าทุกพรรคการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 10:46 น.ภูมิธรรมชี้ปมตั้งรัฐมนตรีไม่มีโควต้าเดิมหลังได้นายกรัฐมนตรีใหม่ต้องคุยหัวหน้าทุกพรรคปัดตอบดิจิทัลวอลเล็ตต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคุยพรรคร่วมก่อนเดินหน้าร่วมกันเมื่อวันที่16สิงหาคม67ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมประชุมสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีว่าถึงเวลานี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามเดิมโดยเฉพาะในพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นตรงกันตั้งแต่การพูดคุยและการแถลงข่าวร่วมกันได้มีการแสดงท่าทีทางการเมืองอย่างชัดเจนแล้วและวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสและบทบาทของพรรคเพื่อไทยคือตัวบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่มีศักยภาพมีความสามารถที่จะมาเดินเรื่องงานต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศที่กำลังประสบอยู่ค่อนข้างหนักผู้สื่อข่าวถามว่าในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจะยังได้เก้าอี้เท่าเดิมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเดี๋ยวคงต้องรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อได้รับการโหวตจากสภาแล้วก็จะเป็นสิทธิ์ของท่านในการพิจารณาและพูดคุยกันเมื่อถามว่าโดยมารยาททางการเมืองแล้วควรเป็นโควต้าเดิมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีโควต้าเดิมหรอกครับเมื่อรัฐบาลเก่าสิ้นสุดลงแล้วรัฐบาลใหม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะได้มาพูดคุยและหารือกันกับหัวหน้าพรรคทุกพรรคที่สนับสนุนเมื่อถามย้ำว่าเท่ากับล้างบางใหม่เลยใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นเพราะส่วนตัวยังไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะคิดอย่างไรก็ต้องรอท่านพิจารณาเมื่อถามว่ายังคงเป็นเงื่อนไขต่อไปหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันในเก้าอี้สัดส่วนเดิมนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบว่าเป็นความเห็นของใครแต่โดยมารยาทแล้วเราก็ต้องพูดคุยตามปกติคือการเลือกผู้นำคนใหม่ที่คิดว่าทุกฝ่ายยอมรับได้และทุกฝ่ายยอมรับว่ามีศักยภาพที่จะทำงานส่วนรายละเอียดต่อไปคงต้องไปทีละขั้นวันนี้เราเสนอชื่อเราก็ยังไม่แน่ใจว่าสภาจะตัดสินใจอย่างไรการพูดอะไรไปก่อนสภาตัดสินใจดูว่าจะไม่มีมารยาททางการเมืองถ้าวันนี้สภาตัดสินใจเลือกนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีขั้นต่อไปก็ต้องให้เวลากับนางสาวแพทองธารเข้ามาและนั่งพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดอีกครั้งส่วนจะเป็นอย่างไรมีอะไรเป็นแบบไหนคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะทำให้ทุกฝ่ายคิดร่วมกัน
และเชื่อว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลและหารือกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีความเหมาะสมว่าจะเป็นอย่างไรอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มาจากคนนามสกุลชินวัตรซึ่งหลายคนตั้งข้อสงสัยจะเปลี่ยนผ่านประเทศไปได้อย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าจะเป็นคนใหม่หรือนามสกุลชินวัตรหรือไม่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นไปในด้านลบที่ผ่านมาตระกูลชินวัตรได้ทำงานให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องใช้ศักยภาพและบุคลากรของตระกูลสนับสนุนส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของรายบุคคลนายกรัฐมนตรีแต่ละคนต่างก็มีลักษณะพิเศษมีคุณลักษณะของแต่ละคนวันนี้นางสาวแพทองธารเสนอตัวทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับสาธารณชนจะตัดสินสิ่งสำคัญสแพทองธารไม่ได้เพิ่งจะเข้ามาอยู่การเมืองความจริงได้ดูดซับสถานการณ์ทางการเมืองและประเด็นทางการเมืองรวมทั้งสภาวะทางการเมืองต่างๆยาวนานตั้งแต่8ขวบผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าท่านเห็นประสบการณ์ทางการเมืองด้วยการริเริ่มการตั้งพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ต้นหลังจากนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศทางการเมืองตามคุณพ่อไปปราศัยในทุกส่วนสามารถรับฟังอะไรต่างๆได้มากและหลังจากตัดสินใจเข้ามาสู่การเมืองได้เปิดตัวเมื่อเดือนเนตค0.66ที่จังหวัดขอนแก่นเดิมเราก็ยังเป็นห่วงว่าท่านเพิ่งเข้ามานักข่าวเองก็สอบถามกันอย่างละเอียดแต่ท่านก็ตอบได้ดีมากมีวุฒิภาวะทางการเมืองมีวุฒิภาวะที่จะตอบในประเด็นต่างๆได้ชัดเจนจากนั้นได้แสดงบทบาทจนเป็นที่ยอมรับของพรรคเมื่อเข้ามาเป็นหัวหน้าพักได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพักได้อย่างดีไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นเมื่อคณะกรรมการบริหารพักมีมติเลือกขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจึงเห็นด้วยความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงสมาชิกพักเพื่อไทยทุกคนก็สนับสนุนผลักดันให้เป็นนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติต่อไปนายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามคิดว่าวัยวุฒิของนางสาวแพทองธารจะทำให้เกิดปัญหาการนำทัพรัฐบาลใหม่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวปฏิเสธว่าไม่มีนักการเมืองทุกวันนี้แต่ละพรรคมีวุฒิภาวะทางการเมืองทุกอย่างที่สแพทองธารมานั้นมาตามกระบวนการทางการเมืองอายุหรือวัยไม่เป็นปัญหาวันนี้ถ้าไปดูผู้นำโลกอย่างที่ตนได้ไปเจอกับนายกรัฐมนตรีคาซัคสถานอายุเพียง40ปีต้นๆหรือรัฐมนตรีทางการค้าอายุก็ยังไม่มาก40กว่าทั้งนั้นวันนี้เทรนด์ของโลกและเทรนด์ประเทศไทยเราไม่ได้ดูว่าผู้นำอยู่ที่อายุหรือวัยแต่อยู่ที่ศักยภาพความสามารถการเข้าถึงประชาชนและการยอมรับของประชาชนเป็นหลักเมื่อถามว่าเมื่อนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายต่างๆจะยังคงเดิมหรือไม่โดยเฉพาะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องรอการพูดคุยกันของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งนางสาวแพทองธารจะต้องหารือก่อนที่จะแถลงนโยบายใหม่เพราะวันนี้เราถือว่าต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เมื่อถามย้ำว่าหากไม่สามารถทำต่อได้จะทำให้พรรคเพื่อไทยเสียความน่าเชื่อถือหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้ยังไม่ไปถึงตรงนั้นว่าจะทำหรือไม่ทำดังนั้นอย่าเพิ่งไปพิจารณาขอให้รอดูนโยบายของรัฐบาลซึ่งการจัดทำนโยบายและแถลงนโยบายต่างๆทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ต้องหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลและเห็นพ้องร่วมกันก่อนว่าต้องการนโยบายอะไรบ้างเพื่อเดินหน้าไปด้วยกันเมื่อถามถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาท้วงติงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนตัวได้ยินครั้งแรกจากสื่อมวลชนเช่นกันและยังไม่เคยได้ยินจากปากนายทักษิณมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองธาร
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31อิงแททองทานเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ป.ปิฎกเคียงข้างให้กำลังใจ